ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงจากละครเรื่องตะวันยอแสงนำทีมโดยพี่ป๋อและน้ำตาลพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายโดยนักแสดงคนแรกที่จะมาถ่ายภาพในวันนี้ก็คือแอะคือหลานผู้จัดเนี่ยนะเลิดเพลินกันใหญ่เอ๊ะโทษนะคะอันนี้ตกลงว่าจะมาถ่ายรูปละครหรือจะมาถ่ายรูปครอบครัวกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากได้เก็บภาพหลานผู้จัดจนสาสมใจแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการเก็บภาพนักแสดงกันสักทีโดยนักแสดงคนแรกที่จะมาถ่ายภาพในวันนี้คือน้ำตาลผู้เป็นนางเอกซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีปัญหาจะตั้งกาตั้งกาไปพูดแอะให้มันยิงผ่านงามนิ้วเราไปคืออะไรก็ได้แต่ว่ามือมันต้องแบบตัวกำตัวอะไรอ่ะมือใช่จะไปจับนี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะยกเว้นปัญหาเรื่องอาการงงของนางเอกซึ่งงงตั้งแต่ท่าตั้งการยันท่ายิงหนังสติ๊กน้ำตาลคะยังไหวใช่ไหมคะคุณนะอังฉันไม่รู้อะไรเลยสักอย่างว่าใครเป็นใครอะไรที่ไหนยังงงอยู่คุณผู้ชมคะมาในส่วนของพระเอกอย่างพี่ป๋อบ้างทางด้านท่วงท่าและลีลาการโพสต์นั้นพี่ป๋อทำออกมาได้ดีไหมมีติดขัดจะมีติดอยู่ก็แค่เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือหล่อนะสะโพกขนาดนี้เรื่องสีผิวเนี่ยนะอลาหล่อละไปหมดรถไปหมดรถพี่ป๋อคะเจ๊คิดว่าเราควรทำใจยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้มันจะง่ายกว่าไหมคะพี่ป๋ออ๋ออ๋ออ๋อหมดแล้วครับหมดแล้วหมดรถแล้วครับเพราะดำไปหน่อยใช่ไหมเธอจึงได้เห็นฉันต่อยดำถึงดำก็ดำสะอาดไม่เหลือเชิดอีกหน่อยเธอจะชอบของดำคุณผู้ชมคะเมื่อถึงคราวที่ทั้งพระเอกและนางเอกจะต้องมาถ่ายรูปคู่กันด้วยประสบการณ์อันมากมายยิ่งกว่าของพี่ปอนณัฐวุฒิจึงทำให้พี่ปอนนั้นใช้โอกาสนี้เป็นครูผู้สั่งสอนท่าการโพสที่ถูกต้องให้กับน้ำตาลเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคถึงขั้นเงื้อมือขู่เนียนนะช่างเป็นการสั่งสอนที่อ่อนโยนมากจริงๆเลยค่ะคุณครูคุณผู้ชมคะและสำหรับละครเรื่องตะวันยอแสงนี้เป็นละครแนวพีเรียดย้อนยุคจึงต้องมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมค่อนข้างมากเป็นพิเศษงานนี้จำเป็นจะต้องมีทีมงานมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคือ
เอซึ่งทีมงานที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็คือผู้จัดนั้นเองนี่ใจคอไม่กะจะให้เงินกระเด็นมั่งเลยหรือคะคุณพี่คุณผู้ชมคะหลังถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงช่วงเวลาของการคัดเลือกภาพที่คิดว่าสวยหล่อและดูดีที่สุดจะไปดูผลงานพี่ทั้งนี้นะพี่อยากดูพี่หล่อหรือเปล่าเฮ้ยไปเป็นภาพนี้คนหล่อเลยอ่ะนี่ขนาดยังไม่ลิงทัศน์แล้วเนี่ยตรงนี้ติ๊กเจนโอเคไหมคะโอเคนะคะรุ่นนี้อันดิวว้าวเป็นชุดผู้ชายฮะฝั่งหมากปลาลิงพี่ปอคะแต่ละคนที่พี่เอ่ยชื่อมาเนี่ยติ๊กเจนอันดิวหมากปลาลิงเขาล้วนแต่ขาวพองเป็นยองใหญ่กันทั้งนั้นให้ช่างกล้านะคะพี่ปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องลูกคมกรรมเทพซึ่งได้อินดี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อบีและแม่ฮันนี่มารับบทพระเอกคู่กับวาวาโดยการถ่ายทำในวันนี้ยังมีเต้ยและน้ำตาลมาร่วมเข้าฉากด้วยและเนื่องจากอินดี้นั้นเป็นพระเอกน้องใหม่บรรดานางเอกทั้ง3จึงดูแลอินดี้เป็นพิเศษพ่อๆอะไรใช่ค่ะอินดี้ไม่เอาเขาต้องจับผู้หญิงไม่เอาเขาต้องจับผู้หญิงเมื่อได้รับเงื่อนไขอินดี้ก็รีบปฏิบัติตามโถพ่อคุณนี่อยากถ่ายรูปขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้อินดี้จะพยายามแอบหญิงขนาดไหนแต่ก็ยังดูจะไม่เป็นที่พึงพอใจของสาวสาวไม่เอา3คนก่อนผู้หญิง3คนแล้วผมก็งงว่าทำไมอ่ะอะไรอ่ะโถถึงกับผลักไสไล่ทรงกันเลยทีเดียวแอะสาวสาวคะอินดี้ฝากบอกว่าขอที่ยืนให้อินดี้ด้วยค่ะทุกคนใช่สิไม่เคยอยู่ในสายตาอยู่นอกสายตาของเธอต้องไกลคุณผู้ชมคะหลังจากที่อินดี้ถูกผลักไสออกจากแก๊งสาวๆอินดี้นั้นซ้ายก็มุ่งมั่นหันหน้าเข้าสู่การทำงานทันทีโดยฉากที่ไอ้ทายทำกันต่อไปนี้เป็นฉากที่อินดี้จะต้องเต้นรับครับหน้าน้องเหงื่อแตกครับเขารู้ว่าต้องเต้นหน้ามือเลยครับแอะแค่รู้ว่าจะต้องเต้นก็ถึงขั้นเหงื่อแตกหน้ามืดแล้วอีตอนเต้นจริงมันจะถึงขั้นเป็นลมล้มสลบไปไหมคะอินดี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าอินดี้นั้นดูจะหนักอกหนักใจมากกับการเต้นรับเขารู้ว่าต้องเต้นหน้ามืดเลยครับแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงแล้วอินดี้ก็ต้องทำให้ได้และอินดี้ก็ทำได้ดีซะด้วยตาถอยหน้าลงเด่นขวา1 2 3จับหน้า6ให้ดีได้ไงล่ะคะก็ครูเล่นตะโกนบอกท่าสะทุกสเต็ปขนาดนี้เต้นไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายทำกันไปได้ไม่นานก็มีใครบางคนได้ย่างกรายเข้ามาในกองถ่ายเขาคือเคนภูภูมิเอ๊ะแต่วันนี้ไม่มีรายชื่อเคนในการแสดงนะคะแล้วเคนมาทำไมกันคะเนี่ยเอาขนมปังมาฝากเคนภูมิซื้อขนมปังมาฝากโอ๊ยตายตายพ่อพระของเจ้ว้าวเอาไปให้เขาเดี๋ยว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 
นั่นทำอะไรคะเคนซื้อมาก็แย่เขากินอันนี้ครับโกคุณไม่กินขอบคุณมากเลยและดูจะกินคำใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยนะคะเคนเมื่อจะเบรกครับผมหิวข้าวมากเลยครับผมรู้ว่าจะเบรกต้องนานแล้วเนี่ยรอกินข้าวอยู่อ่ะเคนคะเดี๋ยวนะคะสรุปว่าไอ้ที่เอาขนมปังมาฝากเนี่ยคือเอามาบังหน้าแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือจะมากินข้าวฟรีที่กองนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆค่ะเคนแต่คนมันหิว